ายนิสัยจากวันเกิดเจ้าหญิงดิสนีย์คนไหนคือคุณสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Bedroom Dad Channel ค่ะวันนี้แอดจะขอเชิญเพื่อนๆนะคะมาเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ตามวันเกิดใครเกิดวันไหนมีอุปนิสัยอย่างไรและตรงกับเจ้าหญิงคนไหนของดิสนีย์วันนี้มีคำตอบค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่ Bedroom Dolls นำมาฝากกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยวันอาทิตย์คุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูงมั่นใจมีไหวพริบและกล้าหาญเป็นคนตรงไปตรงมาเสียสละและเป็นคนรักครอบครัวและเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ตรงกับคุณก็คือเจ้าหญิงมูหลานวันจันทร์มักจะเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนใจดีและมีความใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและชอบใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นเจ้าหญิงที่ตรงกับวันจันทร์ก็คือเจ้าหญิงเบลนั่นเองวันอังคารคุณเป็นคนสนุกสนานใจกว้างและกระตือรือร้นคุณมักจะมีบุคลิกที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆซึ่งก็อาจจะทำให้มีเรื่องที่ต้องโต้แย้งกับคนอื่นอยู่บ้างแต่คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความอยากรู้อยากเห็นและกล้าพอที่จะผลักดันตนเองไปข้างหน้าซึ่งนิสัยของคุณเนี่ยตรงกับเจ้าหญิงราพันเซลค่ะวันพุธมีความสามารถสูงในการทำและบรรลุผลสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้มักจะมองหาชีวิตที่ได้ผจญภัยเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนเบื่อง่ายคุณรักธรรมชาติและติดดินมากๆคุณมีความมุ่งมั่นและกล้าต่อสู้เพื่อสิ่งที่คุณเห็นว่ามีคุณค่าอยู่เสมอคุณก็คือเจ้าหญิงโมอานานั่นเองค่ะวันพฤหัสคนที่เกิดในวันพฤหัสมักเป็นนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและความยากลำบากในชีวิตในแบบของตัวเองเสมอคุณไม่ต้องการให้ความทุกข์เข้ามาในชีวิตและมักจะมองหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองและคนอื่นมีกำลังใจคุณเป็นคนที่มองความเป็นจริงและไม่เชื่อในเรื่องการสร้างวิมานในอากาศจึงเลือกใช้ชีวิตตามความจริงอยู่เสมอคุณยังเป็นคนที่มีความกล้าหาญและมีความยืดหยุ่นสูงค่ะเจ้าหญิงที่ตรงกับคนที่เกิดวันพฤหัสก็คือเจ้าหญิงแอเรียลค่ะรักสงบเจียมเนื้อเจียมตัวและชอบช่วยเหลือคนอื่นนี่คือบุคลิกของคนที่เกิดในวันศุกร์มีความกระตือรือร้นมีความทะเยอทะยานที่จะก้าวไปตามความฝันและเป้าหมายในชีวิตให้สำเร็จคุณใจดีอบอุ่นและจริงใจและคุณมักจะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพอย่างเท่าเทียมกันค่ะคุณก็คือเจ้าหญิงซินเดอเรลล่านั่นเองค่ะวันเสาร์มีเหตุผลรักอิสระมีชีวิตชีวาและเข้มแข็งนี่คือคุณสมบัติที่แสดงถึงธรรมชาติและบุคลิกภาพของคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดวันนี้บางครั้งอาจรักความเงียบแต่ส่วนใหญ่ชอบที่จะเสี่ยงพร้อมลองสิ่งใหม่ๆและไม่กลัวที่จะพูดในสิ่งที่ใจคิดคุณเป็นคนที่มีความแม่นยำและเป็นคนละเอียดค่ะแม้แต่ในรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่รู้จักเห็นอกเห็นใจและห่วงใยผู้อื่นอยู่เสมอและคุณก็คือเจ้าหญิงจัสมินนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆคิดว่าตรงไหมคะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะก่อนจะจากกันในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่ Bedroom Dolls นำมาฝากกันนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย